สวัสดีผู้ดูทุกท่านครับวันนี้โอ้โหเอาผ่านเข้ามาจัดเต็มอีกแล้วนะครับเส้นนี้เพิ่งล้ำรถออกมาจากโชว์รูมเมื่อกี้เลยมันมาเลยเนี่ยกลิ่นเครื่องร้อนยังอยู่เลยแต่คันนี้เราทำเสร็จนานแล้วอยากเล่นนะครับคันนี้มาติดตั้งกล้องรอบคันของ Data System นะครับรุ่น Hector คือท็อปสุดแล้วนะจอ 2K แบบภาพแบบชัดมากๆแล้วก็เครื่องเสียงนะครับอันนี้เราใช้เป็นโฟคัลนะครับตระกูลซีรีส์ K เลยนะครับแล้วก็แอมป์ออริสันนะครับพร้อมกับซับวูเฟอร์ออริสัน10ครับด้านหน้าคำว่ากล้องตรงรุ่นเอาผ่านเป็นยังไงนี่แต่กล้องมองเห็นไหมว่ากล้องอยู่ตรงไหนนี่เป็นอะไรเหมือนมาจากศูนย์เลยอะเหมือนสล็อตตรงนี้เห็นปะกล้องหน้านะครับต่อมาด้านข้างตรงรุ่นก็คือจะไม่มีการเจาะนะครับนี่เห็นปะเหมือนเราจะเปลี่ยนเงี้ยปุ๊บแล้วก็ใส่กล้องตัวนี้ไปเลยนะครับด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังก็เหมือนกันโอ้โหตรงรุ่นมากๆเลยตรงแบบสุดๆเลยนะครับแล้วพาไปดูข้างในว่าติดตั้งจอไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับมาเข้ามาเลยโอเคครับนี่เราได้ติดตั้งนะครับจอ Data System เห็นไหมมีสัญลักษณ์อยู่รุ่น Hector ครับเป็นจอ 2K ความละเอียดสูงที่สุดในตอนนี้นะครับแล้วมากับแรม8ด้วยนะครับอันนี้เราติดตั้งแล้วปึ๊บเห็นไหมมันจะเหมือนออริจินอลมาจากโรงงานเลยนะครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเป็นโนแบ็คเงาๆนะครับเหมือนกันเลยล้อมาแบบนี้นะครับเหมือนติดจากโรงงานเลยส่วนหน้าจอมีขนาด10นิ้วครับผมมาดูออปชันว่าทำอะไรได้บ้างมาจุดเด่นของเขาเลยก็คือกล้องรอบคันที่แบบชัดมากๆนะครับมาผมจะเปิดให้ดูนะครับเข้าแอปครับปึ๊บนี่เป็นไงล่ะโอ้โหมามุมแรกเลยนี่โอ้โหเห็นไหมเหมือนเอาผ่านเลยจริงๆเลยเห็นปะหมุนอย่างนี้เลยเราจะเลือกก็ได้เห็นไหมครับนี่เห็นพี่เบสนี่นั่งอยู่ข้างๆเลยเห็นปะนี่แล้วก็จะเห็นนี่รถด้านข้างอย่างนี้เห็นหมดเลยนะครับแล้วต่อมาจะเป็นในส่วนของภาพของมุมด้านหน้านะครับนี่เห็นหมดเลยCivic, BVD Seal, Series 5, Starlight เห็นไหมครับมันชัดมากโลโก้พวกนี้ออกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมุมอื่นๆได้ต่อมาจะเป็นมุมของด้านหลังนะครับนี่เวลาเราถอยหลังนะครับก็จะมีภาพขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นสันของในส่วนของการชนนะครับจะได้กะระยะง่ายขึ้นนะครับแล้วจะเห็นรถด้านหลังแบบนี้เลยนะครับต่อมาเป็นมุมของด้านข้างครับเวลาเราจอดเทียบฟุตบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะหักพวงมาลัยเห็นปะเราจะเห็นเลยมุมล้อของเราแล้วก็ด้านขวานะครับเหมือนกันส่วนด้านซ้ายเราจำลองว่าเป็นภาพแบบ Bird Eye View นะครับมุมบนเราจอดเทียบเส้นแบบนี้นะครับเราจะได้จอดง่ายขึ้นจอดตรงเลนมากขึ้นนะครับด้านข้างสองข้างครับแบบนี้นะครับที่สำคัญนะครับตัวจอสามารถบันทึกวิดีโอกล้องรอบคันได้ทั้ง4มุมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับความปลอดภัยเอาผ่านที่จะเป็นมากๆนะเพราะว่ารถคันใหญ่มากนะครับผู้หญิงส่วนมากจะขับไปรับลูกเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับขับไปรับลูกต่อมาจะเป็นฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับนี่ทำดูครับโอ้โหจอชัดมากนี่นี่ผมเปิด YouTube ให้ดูเลยอ่ะ1อันนี่เอาไปนี่โอ้โหลื่นๆเลยพี่ซีซูสวยมากครับนี่กอแบบนี้เลยครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยนะครับได้ปกติเลยควบคุมจากพวงมาลัยได้นะครับถ้าเกิดอยากดู2หน้าจอนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอีกหน้าหนึ่งเราเปิด Google Map เนาะอีกหน้าหนึ่งเราจะดู YouTube อย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็คือแมปปึ๊บหน้าหนึ่งเราเลือก YouTube นี่เป็นไงล่ะนี่โอ้โหนี่เป็นไงล่ะนี่นะครับหรือถ้าอยากดูแบบความบันเทิงอื่นๆนะครับเราก็สามารถโหลดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น DV Digital นะครับ TV Prime Video Amazon Prime นะครับหรือว่า Netflix นะครับสามารถดูได้หมดเลยนี่เห็นป่ะมีโหลดให้ครบคันเลยโหลดเพิ่มเติมได้ใน Play Store นะครับโหลดได้ใครจะดูหุ้นดู Trading View อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับจัดเต็ม Disney Hotstar ก็ได้นะครับโอ้โหแบบแจ๋มมากแต่คันนี้เราใส่เครื่องเสียงด้วยลำโพงคู่หน้านะเราเป็นโฟคัลรุ่น K เลยนะครับ K2 เลยนะครับมาฟังเสียงกันว่าใส่ซับวูเฟอร์พร้อมกับแอมป์ ดีๆของออริสันนะครับเสียงเป็นยังไงมาเนื้อร้องใสมากเพราะเป็นเอกลักษณ์ของโฟเคิลอยู่แล้วครับที่ว่าปลายเสียงโทนเสียงนะครับจะเปล่งประกายเสียงเนื้อร้องนี่ชัดๆเลยพร้อมกับมิดเบสคอมาจากซับออริสันอยากให้ฟังของจริงนะถ้าใครใส่หูฟังนะครับผมรับรองว่าเหมือนมันนั่งอยู่ในรถเลยเหมือนน้องวีวิโอเลตมาร้องให้ฟังหน้าเวทีเลยเสียงเพลงในคออยู่เลยอยากฟังอีกนะเนี่ยสำหรับพี่ๆท่านไหนครับที่ใช้เอาผ่าน30นะครับเข้ามาติดตั้งกล้องรอบคันเพิ่มความปลอดภัยแบบนี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงดีๆแบบนี้นะครับรับรองเด็ดแน่นอนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม